เข้าไทยแบบฟรีวีซ่าได้ปีละกี่ครั้งและขอต่ออายุได้กี่รอบเข้ามาอยู่ได้30วันแล้วก็ต่อ30วันอันนี้1รอบแล้วก็ออกไปไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านก็ได้กลับเข้ามาก็ได้ปั๊มอีกเป็นรอบที่2แล้วก็ต่ออีก30วันก็ซื้อได้แบบเนี้ยปีละ2ครั้งถ้าอยากจะนานกว่านี้อีกก็คือออกไปอีกแล้วก็ไปทําวีซ่าท่องเที่ยวแล้วกลับเข้ามามีคนถามว่าเอาอยู่ไทยแล้วเปลี่ยนจากฟรีวีซ่าเป็นท่องเที่ยวได้ไหมไม่ได้ ไม่มีการเปลี่ยนเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็จะแอบขอวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งขอแบบออนไลน์อยู่แล้วถ้าจะให้ใช้ได้เนี่ยถ้าทําแล้วแล้วยังอยู่ในไทยต่อไปเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่มีผลอะไรถ้าจะให้มีผลก็คือต้องออกไปแล้วก็กลับเข้ามาโดยยื่นวีซ่าท่องเที่ยวที่เพิ่งขอมาเนี่ยให้ต่อมอดูถึงจะถือว่ามีผลสําคัญอยู่ที่ตัวของตราปัม๊มเพราะเขาจะดูที่ตราปั๊มเท่านั้นเองว่าจะอยู่ได้ถึงวันไหนคือตอนเข้ามาครั้งแรกก็จะปัม๊มเริ่มวันไหนหมดวันไหนเนี่ยคือตัวสําคัญถ้าเรายังไม่ออกเเนนี่ยยฉะััั้ตาปมมมดิก็งผลอู ชาวต่างชาติเข้าไทยด้วยฟรีวีซ่าได้ปีละกี่ครั้งจากที่ถามสถานทูตมาได้ปีละสองครั้งคือหมายความว่าเขาเข้ามาด้วยฟรีวีซ่าตมาปั๊มปุ๊บสาม,มารถไปขออยู่ต่อที่ตมใกล้บ้านอีกสาสิบวันเป็นหกสิบวันแบบนี้ถือว่าเป็นหนึ่งรอบแล้วพอครบแล้วก็ต้องออกไปอาจจะออกไปหลายวันนิดนึงนะให้เหมือนไปเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ปั๊มอีกสามสิบวันไปขออยู่ต่ออีกสามสิบวันก็เป็นรอบที่สองแล้วทําแบบนี้ได้ปีละสองครั้งถ้าอยากจะอยู่นานกว่านี้ ก็ต้องขอวีซ่ากลับเข้ามาชาวต่างชาติเข้าไทยต้องระวังเรื่องการแจ้งที่พักภายใน24ชั่วโมงเป็นกฎระเบียบโบราณซึ่งตั้งแต่ลงเครื่องที่ไทยภายใน24ชั่วโมงต้องไปแจ้งกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ใกล้บ้านคนที่มีหน้าที่ต้องแจ้งก็คือเจ้าบ้านถ้ามาอยู่กับคนไทยเนี่ยนะเจ้าบ้านคือในทะเบียนบ้านเป็นชื่อใครหล่ะคนนั้นเป็นคนแจ้งต้องเอาสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านและ จำนวพาสปอร์ตกับตาประทับที่เข้าไทยเอาไปแจ้งกับทางตอมแล้วถ้าไม่แจ้งจะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีการปรับซึ่งสามารถแจ้งได้ทั้งไปเองให้คนอื่นไปแทนส่งไปสนีหรือทางเว็บไซต์ immigration.go.th หรือแอปมือถือ section 38ถ้าไม่แจ้งได้ไหมก็อย่างที่บอกว่าจะโดนปรับแต่ทีนี้ถ้าใครที่เข้ามาแค่สั้นๆจริงๆไม่ได้ต้องมีการไปขออยู่ต่อหรืออะไรกับตมทั้งสิ้น ก็แล้วแต่วิจารณญาณของเพื่อนเพื่อนเพราะบางคนก็ไม่ได้เคยแจ้งอะไรเลยแต่ถ้ามีการขออยู่ต่อหรือเปลี่ยนวีซ่าหรืออะไรที่ต้องติดต่อตอมอแน่ๆอันนี้จะต้องแจ้งแจ้งที่พักชาวต่างชาติภายใน24ชั่วโมงเคสไหนที่ไม่ต้องแจ้งการแจ้งที่พักเนี่ยต้องทำภายใน24ชั่วโมงทั้งชาวต่างชาติและก็ชาวไทยที่มีพาสปอร์ตต่างชาติแจ้งที่ตอมอที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านอันนี้ต้องแจ้งทุกคนยกเว้นพาสปอร์ตไทย เคสอื่นจะต้องแจ้งทั้งจะมาขออยู่ต่อต้องแจ้งไหมเข้ามาแค่ไม่กี่วันต้องแจ้งไหมพักกับคนไทยพักกับอพาร์ตเมนต์พักกับโรงแรมนู่นนั่นนี่ยกเว้นพักกับโรงแรมโรงแรมเขาจะทําให้แต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนกลับไปอยู่บ้านคนไทยก็ต้องทําด้วยเหมือนกันสามารถแจ้งได้ทั้งไปเองให้คนอื่นไปแทนส่งไปทันีแจ้งที่เว็บไซต์ตม immigration.go.th ได้หลายช่องทางภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ถึงสนามบินในไทย อาจจะอารมณ์อร่อยได้บ้างเพราะว่าเวลามันจํากัดมากแต่ต้องขอให้รีบทําชาวต่างชาติซื้อตั๋วเครื่องบินเข้าไทยควรต้องระวังเรื่องอะไรคือคนที่จะเช็คคือสายการบินต้องดูว่าชาวต่างชาติจะมาด้วยวีซ่าแบบไหนถ้าแบบฟรีวีซา่าตั๋วเครื่องบินเบื้องต้นระยะเวลาขากลับจะต้องไม่เกินระยะเวลา,ะะเ,วลาเบื้องต้นไม่รวมการต่ออายุอย่างฟรีวีซ่าเนี่ยช่วงนี้จะได้สี่สิบห้าวันฉะนั้นตั๋วขากลับจะต้องไม่เกินสี่บห้า ถึงจะบอกว่าจะมาต่ออายุตอนอยู่ในไทยก็ตามอันนั้นไม่นับเพราะว่าสายการบินเขาจะเป็นคนเช็คถ้ามาฟรีวิซา่าหรือวิซ่าท่องเที่ยวต้องมีตั๋วขากลับที่ไม่เกินระยะเวลาเบื้องต้นที่ไม่รวมต่อวีซา่าแต่ถ้ามาวีซา่านอนโอคือคนอยู่ยาวคู่สมรสหรือพ่อแม่ลูกของชาวไทยสามารถซื้อตั๋วเที่ยวเดียวได้ ทีนี้ถ้าซื้อตั๋วเครื่องบินมาเกินแล้วทําไงก็ดูก่อนว่าตอนวันที่ไปขึ้นเครื่องบินอะ่ะเขาบังคับไหมว่าจะต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันถ้าเขาบังคับเราก็ไปยืนกดซื้อตั๋วเครื่องบินขาออกประเทศเพื่อนบ้านก็ได้เขาต้องการแค่ให้เราออกไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องกลับประเทศฉะนั้นก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแบบสั้นๆไปก็ได้ถ้าเกิดเขาบังคับชาวต่างชาติเข้าไทยซื้อตั๋วเครื่องบินขาเดียวไม่มีขากลับได้ไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ว่าสายการบินไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเพราะว่าถ้าเราจะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินก็คือตั้งแต่ตอนสายการบินเขาเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าแล้วบางสายการบินเขาอาจจะถามหาตั๋วขากลับคือถ้าเรามาระยะสั้นฟรีวีซา่าหรือวีซ่าท่องเที่ยวที่เข้าไทยตามกฎระเบียบแล้วจะต้องมีตั๋วขากลับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาวีซา่ายาวๆนิดนึงอย่างนอนโอทั้งหลายก็อาจจะเป็นตั๋วขาเดียวได้กรณีนี้ถ้าสายการบินไหนเขาถามหาตั๋วขากลับ แล้วสมมุติว่าเราไม่มีเพราะเราซื้อแบบขายเดียวมาแล้วตัดสินใจอย่างนั้นเราก็อาจจะขอเวลาไปยืนซื้อตั๋วโลคอสบินออกประเทศเพื่อนบ้านก็ได้เพราะเขาต้องการแค่ตั๋วออกไม่ได้ว่าจะต้องกลับประเทศชาวต่างชาติอยากอยู่ไทยนานๆแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้แต่ว่าลําบากคือปกติถ้าจะเข้าไทยถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยแบกกระเป๋ามาเลยก็ฟรีวีซา่าอยู่ได้สามสิบวันต่อดีก3าสิบวันทําแบบนี้ได้ปีละสองรอบ แต่ถ้าวีซ่าที่อยู่นานๆก็คือจทดทะเบียนสมรสกับคนไทยหรือทํางานหรือว่าเรียนแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทําอะไรเลยเข้ามาด้วยฟรีวีซ่าก็มีแต่ว่าจะต้องอยู่30ต่ออีก30ก็60แล้วใช่ไหมออกไปประเทศเพื่อนบ้านไปทําวีซ่าท่องเที่ยวจะได้อีก60ต่อได้อีก30ก็รวมแล้วเป็น5เดือนแล้วนี่ถือว่าเป็น1ลูบแล้วก็ออกไปแล้วก็ทําแบบเดิมเป็นลูปที่2กลับมาปีหนึ่งได้ถึง10เดือนคือฟรีวีซ่าต่ออายุแล้วก็ออกไปขอวีซ่าท่องเที่ยวกลับเข้ามาแล้วก็ต่ออายุ ทำแบบนี้2รอบต่อปีก็เป็นไปได้แต่ว่าจะค่อนข้างลําบากแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการการันตีว่ารอบที่2จะมีปัญหาอะไรไหมชาวต่างชาติอยู่ไทยเกินระยะเวลาฟรีวีซ่าจะเสียค่าปรับแพงไหมแบบนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์สเตย์ไม่ว่าจะมาด้วยวีซ่าชนิดไหนตามกฎระเบียบในเว็บไซต์ของตอมถ้าอยู่เกินก็โดนปรับวันละห้าอบาทแต่ว่าได้สูงสุด4ี่วันถ้าเกิน4ีวันก็อาจจะโดนแบล็คลิส หปีแต่ถ้าเกิดนานมากเลยอาจจะโดนแบล็คลิสต์สิปีฉะนั้นถ้าอยู่เกินไม่กี่วันก็ไม่ต้องกังวลก็เสียค่าปรับไปแต่ว่าก็ไม่แน่มันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของตอมอตอนขาออกด้วยว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกไหมทางที่ดีถ้ารู้ตัวว่าอยู่เกินอาจจะถามตอมอใกล้บ้านก่อนว่าต้องทำยังไง ขอวีซ่านอนโอในต่างประเทศหรือมาเปลี่ยนวีซ่าในไทยอันไหนง่ายกว่ากันถ้าเราขอจากในต่างประเทศมักจะให้ทําทางออนไลน์เอกสารที่ใช้ก็แตกต่างกันไปถ้าเป็นครอบครัวเป็นคู่สมรสก็พาสปอร์ตรูปถ่ายสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสแล้วแต่เคสแล้วก็หลักฐานการเงินบางแห่งก็ไม่ได้ให้ใช้ บางแห่งก็ให้ใช้นิดเดียวส่วนของถ้ามาเปลี่ยนวีซ่าในไทยจะทําได้เฉพาะคนที่สามารถเข้ามาแบบฟรีวีซ่าได้ในระยะเวลาที่จํากัดก็รีบมาทําส่วนคนที่เข้าฟรีวีซ่าไม่ได้ยังไงก็ต้องทำวีซ่าจากแประเทศแน่น,นอนเอกสารก็จะคล้ายๆกันมีแบบฟอร์มตอมอ86 87รูปไทยสำเนาพาสปอร์ตตาประทับ ทะเบียนสมรสอันนี้เหมือนกันกับขอในต่างประเทศแต่ต้องเพิ่มแสดงส่วนแห่งครัวเรือนที่ขอสถานทูตแล้วก็หลักฐานการเงินนี่แหละคือจุดที่ส่างกันเลยเพราะว่ามักจะใช้หลักฐานการเงินที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าไม่ได้มีบัญชีในไทยก็หนังสือรับรองไรายได้ไม่น้อยกว่า4ี่หมื่นต่อเดือนขอจากสถานทูตที่อยู่ในไทยหรือถ้ามีบัญชีธนาคารในไทยเอาเงินไปฝากไว้4ี่แสนเสร็จแล้วก็ขอหนังสือรับรองการเงินจากธนาคารในไทยมาโดยรวมแล้วน่าจะใช้เอกสารมมากกว่ากันนิดนึง วีซ่าไทยแบบนอนโอสามารถต่ออายุได้กี่รอบต่อได้เรื่อยๆไหมสามีหรือภรรยาหรือเป็นลูกหรือเป็นพ่อแม่ของชาวไทยซึ่งก็จะต้องมีเอกสารราชการยืนยันอย่างเช่นทะเบียนสมรสสูติบัตรตามทฤษฎีแล้วจะอยู่ได้90วันก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วก็ต่ออายุได้อีก1ปีเป็นพื้นฐานแต่ว่าพอครบไอ้หปีที่ต่อไปแล้วเนี่ยจะต่อได้อีกหรือเปล่านี่แหละคือคําถาม ถ้าเป็นกรณีคู่สมรสหรือครอบครัวนะต่อได้อีกเรื่อยๆ90วันต่ออีก1ปีพอครบ1ปีปุ๊บก็พาไปที่ต่อมอไปขอต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นอื่นๆอย่างเช่นกเกษียณการศึกษาหรืออะไรพวกนี้ก็พอครบ1ปีแล้วคืออันนี้ต้องออกจริงออกไปเพื่อทําวีซ่าตัวเดิมคือไปทําวีซ่าใหม่แล้วก็เพื่อจะกลับเข้ามาได้สิทธิ์เดิม